เดี๋ยวนี้เราคุยกันนะครับที่โรงแรมนะครับเล่นด้วยความมั่นใจนะครับการเล่นนะครับเรามาเก็บ3คะแนนกลับบ้านครับกระโดดกันกระโดดเลย1 2 3 Let's go Yeah!
ลงเล่นแทนมากัน2อาทิตย์นะครับมันก็อย่างที่เห็นนะครับว่าเราก็เริ่มเหนื่อยนะโดยเฉพาะในครึ่งหลังเราก็พอใจกับ3คะแนนพอใจกับชัยชนะพอใจกับการที่มาเก็บชัยชนะได้ที่นี่นะเพราะไม่ได้ง่ายแต่สิ่งที่เราต้องบอกตัวเองว่าเราไม่พอใจก็คือประตูที่เราเสียไปนะครับโดยเฉพาะครึ่งแรกเราเล่นได้ดีแล้วเราควรจะทำประตูได้มากกว่า3ลูกควรจะทำให้เกมนี้มันจบตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วเพราะเรารู้เราพูดกันไปตอนพักครึ่งอยู่แล้วว่าเขาเป็นทีมที่ผู้เล่นอายุน้อยเพราะฉะนั้นจะแพ้กี่ลูกมันไม่สำคัญสำหรับเขาเขามาแล้วเขามาสู้แน่นอนในครึ่งหลังเราไม่ต้องการที่จะเสียประตูเร็วแต่ว่าพอเริ่มครึ่งหลังมาเราก็เสียประตูเร็วเราก็ต้องถอนเกมลงไปแล้วก็เหนื่อยอย่างที่เห็นคือเกมมันควรจะง่ายกว่านี้เราควรจะเด็ดขาดกว่านี้เพราะฉะนั้นมันยังมีสิ่งที่เราปรับปรุงได้อยู่ทำดีกว่านี้ได้อยู่ก็พอใจในระดับหนึ่งแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ยังมีจุดที่เราต้องพัฒนาหรือว่าแก้ไขทำให้ดีกว่าเดิมนะเกมแบบถัดไปที่เหลือเป้าของผมเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องดูบุรีรัมย์คืนนี้เป็นยังไงนะครับซึ่งถามว่าจะแชมป์ไหมก็ไม่ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตำแหน่งที่2ถ้าเราไม่แพ้ไม่มีพลาดนะถึงสิ้นปีนี้เนี่ย AFC เนี่ยสำคัญมากเราจะพลาดเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยไม่ได้เราต้องเด็ดขาดอย่างนี้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเกมที่เหลือเนี่ยจบที่2แบบสวยๆเลยนะครับทุกเกมไม่พลาดไม่มีอะไรเล็กๆน้อยๆพลาดเลยเราต้องเตรียมตัวของเราแล้วว่าจะเข้าไป AFC เนี่ยยังไงนะครับนี่เราก็ฝึกแล้วนะหวังว่าได้ที่2หวังว่าไม่แพ้เลยนะครับเพราะฉะนั้นคิดทุกเกมทุกมูฟของคุณนะครับทุกการเคลื่อนไหวอันนี้สำคัญละ AFC ไม่ง่ายแต่ของเราเนี่ยเป็นทีมที่แข็งแต่เราต้องเริ่มฟิวแล้วนะครับวันนี้ก็เยี่ยมมาก 1 2 3 Good job. 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 Good job.